อยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะกับรายการ Pop News Special ของเรานะครับอย่างที่เราบิ้วกันมาแต่แรกว่าเนี่ยวันนี้เราได้คุยกับแม่ปุ้ยแล้วก็แน่นอนสาวๆคนไหนที่ตามดูอยู่อ่ะตอนนี้เตรียมตัวกันไว้ก่อนต้องฟิตร่างกายเตรียมไว้เลยนะคะอีกไม่นานจะได้ประกวดกันแล้วนะคะแต่หนึ่งสีสันเลยคุณอู๋ที่ถ้าพูดถึงนางงามจะไม่พูดถึงไม่ได้คือแฟนนางงามไทยแลนด์ปุ้นใช่ไหมคือแต่ละคนคือจัดเต็มกันมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะบล็อกเกอร์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันหลักเลยของการประกวดทำให้เราเนี่ยสนุกไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยกับการเชียร์นะคะคือนอกเหนือจากติดตามจากแฟนเพจแล้วคือออฟฟิเชียลแล้วอ่ะแฟนคลับพวกนี้แหละทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะวันนี้เธอจะมาในชุดไหนอแมนด้าจะมาในลุคไหนอะไรแบบนี้เธอก็พวกแฟนนางงามก็จะพาเราไปเกาะขอบจอเหมือนกันค่ะประหนึ่งว่าเราได้ไปอยู่กับอแมนด้าที่อเมริกานะฮะเพราะว่าทีมซัพพอร์ตของเธอเนี่ยบินไปนะฮะใครไม่ไปฉันไปนะฮะคนแรกก็คือป้าจี้จารุชานั่นเองนะครับเธอเองเนี่ยเป็นเจ้าของวลีเด็ดเหมือนกันนะฮะที่บอกว่าพูดได้ไหมพี่จี้พูดเลยแอนนาอันนี้จากเพจ Facebook พูดได้ไหมพี่จี้นะฮะคือเธอก็บินเดี่ยวไปทำหน้าที่แฟนนางงามได้อย่างสมศักดิ์ศรีมีการทำการบ้านเตรียมชุดใส่ในวันต่างๆกว่า20ชุดเหมือนกันโอ้โหก็ไม่แพ้แมนด้านะคุณจริงนะฮะเป็น hook on the rook นะฮะในการจัดทำลูกบุ๊กประเด็นก็คือเหมือนแบบว่าหลายคนก็ชื่นชอบของเธอแกมไลฟ์สดต่างๆเนี่ยก็คือพาไปดูบรรยากาศนะฮะเราก็ได้เห็นถึงความทุ่มเทของป้าจี้นะครับแล้วก็ถึงขนาดว่าคุณพอลล่าชูการ์ดที่เป็นเขาเรียกว่าประธานบอสเลยของกองแม่มิสยูนิเวิร์สเนี่ยก็รู้จักแฟนคลับของอแมนด้าคนนี้ด้วยนะครับมาต่ออีกหนึ่งท่านดีกว่าเอ็มว่าท่านนี้เอาทำเอาพวกเราฮือฮาได้คือคุณอาร์ตี้นะคะจากแฟนเพจของเพจเจนอินไซเดอร์เพราะอะไรรู้ไหมคุณอู๋เขาไลฟ์จนเสียงหมดอะเสียงแห้งตอนแรกเสียงปกติแบบเอสาวพักไลฟ์ไปคือเสียงหมดคือกรี๊ดจนแบบเสียงหมดเลยอะค่ะก็คือใช่คอแตกเป็นแฟนนางงามนะคะที่อยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วค่ะซึ่งเท่าที่เราทราบเนี่ยคุณอาร์ตี้บอกว่าติดตามดู Miss Universe มาแล้ว27ปีนะคะคือถ้าได้ติดตามไลฟ์ของอาร์ตี้เนี่ยก็คือมีความกล้าชนกล้าคุยแล้วก็สื่อสารกับต่างชาตินะคะด้วยภาษาที่สื่อสารได้ทักทายนางงามชื่นชมทุกคนนั่นเองนะคะลาคอมเมซายควาโดเอกวาโดดิสิเมเจเบลเจียมที่โซลินพอร์ตุเกลพอร์ตุเกลพอร์ตุเกลรวยชุดลาตีนไอซ์แลนด์อ่ะIceland, I love your dress. Beautiful Iceland. Bye, ladies. Bye, bye. Iceland, น่ารักจังเลยอ่ะจำได้ไหมมีอยู่คลิปนึงที่เราได้เห็นก็คือมีตากล้องไงที่ไปขอถ่ายรูปอแมนด้าใช่ไหมที่เดินเข้าไปก็คือมาจากไลฟ์ของคุณอาร์ตี้นี่แหละเออเหรอใช่เรียกว่าแต่ละคนเขาก็เชียร์กันสุดใจจริงๆนะอย่างคุณอาร์ตี้นี่ก็27ปีที่ดูมาใช่ไหมเกือบจะเท่าอายุน้องเอมแล้วป่ะใช่ตั้งแต่เอมเกิดก็พี่อาร์ตี้เขาก็ดูนางงามมาแล้วนะคะครับผมนะนี่ก็เป็นสีสันหนึ่งนะฮะเวลาเราเชียร์อะไรร่วมกันเราส่งใจไปยังเป้าหมายเดียวกันเนี่ยมันมักจะสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นถึงแม้ว่าคืออาจจะไม่ได้มงมาครองแต่คนไทยทั้งประเทศก็พร้อมใจกันมอบมงทิพย์ให้กับอแมนด้าคือปกติแล้วอย่างแฟนบอลเขาเชียร์บอลเขาก็อินนะแฟนนางงามเขาก็อินแบบนั้นเหมือนกันนะคะเรียกว่าเทศกาลนางงามของเราเนี่ยก็เดินทางมาถึงไฟนอลแต่เดี๋ยวอีกไม่นานค่ะเราก็จะได้ดูการประกวด Miss Universe Thailand ยังไงก็ฝากแฟนนางงามทุกคนด้วยค่ะครับผมนะอ่ะวันนี้ครบถ้วนนะฮะสำหรับประเด็นต่างๆที่เราหยิบนำมาฝากผู้ชมชาวPop News Special นะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนนางงามก็เดี๋ยวอดใจรออีกแป๊บนึงส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของรายการแล้วก็ถามว่าเอ๊ะข่าวบันเทิงมาไหมมาแน่นอนนะคะที่หน้ายังเจอกับพวกเราได้ใน Pop News นั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยนะคะของเอมจาก passion.official ค่ะของผมจากจิราคอสตูมสตูดิโอนะครับวันนี้เอมอู่ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ